สบค.ในประกาศยกระดับกรุงเทพ6จังหวัดเพื่อป้องกันโรคโควิดโดยหนึ่งในคำสั่งเนี่ยระบุว่าไม่ให้มีการนั่งกินที่ร้านซึ่งสามารถซื้อกลับบ้านได้แล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยค่ะปิดตั้งแต่3ทุ่มโดยเริ่มจากวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกทางร้านของเราอย่างเงี้ยค่ะในกรณีทางร้านเนี่ยคิดว่าได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างกระทบมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเปิดร้าน5โมงเย็นลูกค้าเข้า2ทุ่ม3ทุ่มให้นั่งแค่3ทุ่มหลังจาก5ทุ่มให้ขายใส่ห่อได้แต่ว่าลูกค้าไม่มีเลยทุกคนต้องกลับบ้านหมดเพราะว่าเซเว่นก็ปิด5ทุ่มธรรมดาร้านพี่จะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นปิดตี4ลูกค้าจะเข้าตลอดเวลาโต๊ะร้านพี่มี10กว่าโต๊ะลูกค้าจะนั่งแทบจะเต็มทุกวันแต่ตอนนี้ตั้งแต่5โมงเย็นเปิดร้าน4โมงตอนนี้เลื่อนเวลานะคะเปิด4โมงเย็นเลื่อนมา1ชั่วโมง2ทุ่มลูกค้ายังไม่เข้าเลยแล้วอย่างเมื่อคืนนี้ดูบินได้เลยค่ะมี4โต๊ะลูกน้อง5คน6คนลูกน้องคนละ300 400กุ๊ก500ต่อวันต่อวันค่ะอันนี้คือเราต้องจ่ายทุกวันเฉพาะค่าเช่าตึกเดือนละ 18,000 น้ำไฟต่างหากจำพ่อค่าตึกรวมแล้ววันละ 1,000 บาทขายดีไม่ดีต้องจ่ายลูกน้องต้องจ่ายทุกวันถ้าไม่จ่ายนี่ลูกน้องถ้าหมดโควิดแล้วเราก็หาลูกน้องไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงลูกน้องทุกวันนี้ชักเนื้อวันละ 5,000 6,000 ทุกวันสมมุติวันนี้ขายของไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้ขายได้ 1,000 กว่าบาทจากคืนละ 10,000 กว่าบาทได้ 1,000 กว่าบาทลงทุนไปแล้ว 6-7,000 บาทขายอย่างน้อยก็ขายได้ก็ไม่เกิน2วันเราต้องลบของใหม่แล้วเพราะว่าลูกค้าเราที่นี่มันจะแบบว่าอาหารจะค่อนข้างใช้แบบมาตรฐานนิดนึงที่ร้านนี่จะแบบมีคัดวัตถุดิบใช่ที่ร้านนี่จะแบบว่าจังหวัดนนท์นี่แบบมีชื่ออ่ะเปิดงานแค่ไหนแล้วคะ30ปีมาแล้วค่ะตั้งแต่พ.ศ.34ตอนนี้พ.ศ.64ก็คือตั้งแต่มีการประกาศเริ่มตั้งแต่เรื่องของการล็อกดาวน์เริ่มตั้งแต่เรื่องของการจำกัดการออกจากเคหสถานช่วง3ทุ่มอันนี้ก็คือทำให้ยอดของพี่ร้านเนี่ยกระทบเลยตกมาค่ะตกเลยค่ะแทบจะขายอะไรไม่ได้เลยแต่เนี่ยพวกนี้จะคิดกันว่าจะเอายังไงดีถ้าไม่ขายแล้วลูกน้องจะกินอะไรมีแผนไหมคะว่าเราอาจจะปรับเวลาในช่วงของเวลาการขายหรือว่าโดยร้านของเราเนี่ยลูกค้าเราจะเป็นช่วงเวลานี้อยู่แล้วเป็นประจำเคยปรับแล้วค่ะโควิดรอบแรกหยุดไป15วันอยู่บ้านไม่ได้ไม่มีอะไรทำเงินก็ไม่มีแถมค่าเช่าตึกเนี่ยต้องจ่ายทุกเดือนเบ็ดเสร็จแล้วค่าน้ำไฟด้วยค่าตึกด้วยวันละ 1,000 บาทเลยละ 30,000 บาทก็เลยต้องออกมาขายออกมาขายก็ขายไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านนอนทุกวันเนี่ยตอนนี้พี่กลับบ้าน5ทุ่มพี่กลับบ้านแล้วหมายถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เคยปรับมาขายเคยปรับแล้วค่ะเคยปรับเที่ยง5โมงเย็นลูกค้าถึงเข้าเพราะลูกค้าเราจะมีตอนกลางคืนเขานึกว่าเราขายแต่กลางคืนขายเราก็รอใส่ห่อตั้งแต่ช่วงแรกๆเปิด2โมงเย็นขายได้6โมงเย็นเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเวลาเราก็เสียเวลามาเปล่าๆก็กลับมาขาย5โมงเหมือนเดิมลูกค้าก็เข้า2ทุ่มเหมือนเดิมเพราะช่วงนี้ทุกคนก็กลัวหมดเราก็กลัวไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวเราก็กลัวแต่ว่าเราจะทำยังไงอ่ะดูลูกน้องอ่ะตาสลอนเลยดูสิน่ะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะว่าโดยส่วนตัวค่ะทางคุณพี่มีภาระหนี้สินอะไรยังไงนอกเหนือจากมีทุกอย่างค่ะมีบ้านส่งบ้านเลย 25,000 ไหนจะค่าน้ำค่าไฟไหนจะที่ตึกนี้อีกหลังจากออกมีมาตรการออกมาในลักษณะนี้แล้วอะค่ะทางด้านของเจ้าหนี้อย่างเช่นอย่างเราผ่อนกับธนาคารหรือผ่อนกับไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาได้มีการแบบมีการผ่อนปรนให้กับเราบ้างไหมคะหรือว่าทางภาครัฐเนี่ยได้เข้ามาดูแลในช่วงในเรื่องของอ๋อไม่อะค่ะภาครัฐนี่ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าได้ผ่อนชำระหนี้จ่ายแค่ดอกเบี้ยของบ้าน UOB เท่านั้นเองค่ะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าตอนนี้กำลังทุกข์ใจกันอยู่คุยกับลูกๆจะทำไงดีเราทำกันเป็นครอบครัวเนี่ยแล้วนี่ลูก4คนงานก็ไม่ได้ทำลูกน้อย2คนไหนตัวเรากับแฟนเราค่าเช่าหรือว่าค่าหนี้อ่ะมันต้องตามมาทุกวันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบพี่วันนี้หนูขอนะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันแบบเดือดร้อนมาก
มองยังไงกับทางภาครัฐที่มีการสั่งปิดแต่ว่าไม่ได้มีแผนการเยียวยาเพื่อรองรับแล้วก็เพื่อดูแลผู้ประกอบการก็ไม่ต้องการอะไรค่ะขอให้ล่นเวลาระยะเวลาให้เราอ่ะได้นั่งทานที่สักเที่ยงคืนตั้งระยะห่างก็ได้สมมุติว่าร้านเรามีโต๊ะ5ตัวขอสัก3ตัวหรือว่ามี10ตัวขอสัก5ตัวมันก็จะดีกว่าหมายถึงว่าทางร้านเองก็มีความพร้อมในการปรับตัวในการสร้างระยะห่างให้กับทางด้านลูกค้าแต่ว่าคือส่วนร้านเองก็อยากให้ขยายเวลาในการใช่ใช่ใช่ไม่ให้ทานแอลกอฮอล์ในร้านเราก็โอเคนะขอให้ลูกค้าได้นั่งทานนี่ทานไม่ได้เลยแล้วพรุ่งนี้ไม่รู้จะทำยังไงพวกนี้เชื่อไหมพี่เคยขายแล้วขายไม่ได้ขายได้วันละพันกว่าบาทค่าน้ำมันไปกลับบ้านพี่ไม่ได้อยู่นี่นะคะอยู่บางใหญ่ไปกลับนี่น้ำมันก็300ไปแล้วตอนนี้ค่ะทางพี่เองหรือว่าทางร้านเนี่ยได้มีการปรับเตรียมตัวรับมือกับมาตรการตรงนี้ยังไงบ้างตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าเขาประกาศเพิ่งมาเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะให้เริ่มขายใส่ห่อมีการกำหนดในระยะเวลาของการยกเลิกคำสั่งนะคะเราจะต้องแบบมีวิธีการมันไม่มีทางออกอะค่ะเพราะว่ามีเรามีธุรกิจที่เดียวไม่รู้จะทำอะไรบอกตรงยังนึกอะคุยกับลูกๆจะอะไรทำอะไรกันนอมันก็ไม่มีช่องทางไม่มีอะไรเลยอะเพราะเราเปิดร้านมาแล้วขายแต่ข้าวต้มอย่างเดียวเราไม่ได้ขายอย่างอื่นเลยขายอาหารแบบรอบดึกด้วยนะกลางวันเราเคยขายเราขายไม่ได้เพราะลูกค้ามาตอนเย็นตรงนี้จอดรถก็ไม่ได้กลางวันตรงนี้จอดรถใช่ไม่ได้ค่ะจอดได้ทุ่มหนึ่งลูกค้าถึงจะมาสองทุ่มก็จะทำให้แบบของเราก็คือหลักๆก็จะเป็นลูกค้าในช่วงของกลางคืนใช่กลางคืนค่ะเลิกงานบ้างอะไรบ้างพอได้พอได้ค่ะแต่ตอนกลางวันนี่คือไม่ได้เลยกลางวันนี่ไม่ได้เลยเคยขายแล้วค่ะแต่ก่อนขายกลางวันด้วยนะไม่มีคนขาดทุนทุกวันก็ต้องเลิกนี่ตอนนี้กระทบมากจริงๆยอมรับเลยอยากจะสะท้อนอะไรไปถึงภาครัฐในเรื่องนี้ไหมคะตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะขออย่างเดียวขอให้เขาแบบผ่อนให้เราสักหน่อยนึงอย่างอื่นก็ไม่ขอพูดนะเขาก็รู้อยู่แล้วอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ว่าแต่ใครก็รู้กันหมดว่าผลกระทบมันมากมายแต่ว่าไม่ขอพูดอะไรดีกว่าขออยากให้เขาอ่ะเลื่อนเวลาระยะให้เราสักหน่อยนึงเราจะได้อยู่กันได้เพราะว่าพี่ก็มีลูกตั้งหลายคนหลานอีกลูกก็มามีภาระรับผิดชอบไหนจะบ้านที่พี่จะต้องส่งอยู่ค่าน้ำค่าไฟค่าตึกพี่ต้องจ่ายอยู่ทุกเดือนค่าตึกเขาก็ไม่ได้ลดให้ช่วยเหลือเยียวยาเราในเรื่องไหนบ้างคะแบบมีการสั่งการหรือว่าอะไรยังไงพี่พูดไม่ถูกอะค่ะไม่รู้ว่าจะให้เขาทำยังไงเนาะทุกคนก็เหมือนกันหมดอันนี้ก็พูดตามตรงๆนะทุกคนก็เหมือนกันหมดแต่ว่าก็อยากแค่พี่ไม่ขออะไรขอให้เขาเลื่อนเวลาให้เรานั่งทานที่ร้านได้ตั้งโต๊ะระยะห่างได้เอาสักเที่ยงคืนให้เรามีเวลาใช่เที่ยงคืนกลับบ้านถึงบ้านตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยังโอเคธรรมดาพี่กลับหกโมงเช้านะคะที่ร้านที่ขายดีนะลูกค้าเยอะจริงๆแต่นี่มันขายอะไรไม่ได้เลยดูนี่บินยังอยู่หนักสี่โต๊ะ